พบกับเรา3คนอีกแล้ววันนี้นะคะฟิล์มฟิวแม่ก็จะมาทำกระทงใช่แล้วแล้วก็กระทงที่เราจะมาทำกันนะคะคือแบบมันเป็นผัดอะทุกคนผัดมากคิดว่าอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะคะไม่ใช่ค่ะคือปกติเวลาเราทำกระทงใช่ก็จะเป็นกระทงขนมปังหรือว่าจะเป็นอาหารปลาหรือไม่ก็ใบตองใบเตยปกติใช่แต่นี่เป็นผัดแล้วมันทำยังไงอะแล้วอันนี้คือกระทงอะไรที่เราจะมาทำอ่ะอันนี้เป็นกระทงกะหล่ำปีกะหล่ำปีแล้วก็กระทงผักกาดขาวค่ะแล้ววิธีการทำอ่ะคือแบบแค่เอามาอย่างละอันแล้วเป็นกระทงได้เลยเหรอใช่มันสามารถเป็นได้จริงวะเนี่ยใช่แล้วแครอทมาทำแบบนี้ไงพี่ฟิล์มอ๋อแครอทก็จะทำมาเหมือนแบบว่าเป็นกลีบดอกไม้ดอกบัวอะไรแบบนี้ใช่ป่ะค่ะก็คือมีกรรไกรตกแต่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันว่าทำยังไงนะคะพูดไปก็ไม่เข้าใจไงใช่ค่ะเดี๋ยวให้แม่นำให้ก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวจะทำเป็นกะหล่ำปีก่อนเพราะมันต้องเอาไปแช่น้ำได้ให้มันบางๆแล้วแม่หั่นให้เนาะก็คือนะคะวิธีการทำสำหรับกะหล่ำปีเราต้องพี่ฟิวก็หั่นเป็นนะใช่เราต้องหั่นเป็นแฉกเป็นแฉกแบบไม่ข้างล่างไม่ต้องสุดตื้นอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เหรอใช่แฉกตื้นๆไม่เอาสุดเพราะมันมีอันเดียวบอกนะว่าสุดไม่สุดพ่ออ่าหั่นครึ่งใช่แล้วรู้สึกลุ้นเพราะมันมีอันเดียวอันนี้ดูง่ายนะใช่แล้วก็เอาไปแช่น้ำ1ชั่วโมงเดี๋ยวสิหั่นอีก2แฉกลูกใช่หมายถึงหั่นเสร็จหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จปุ๊บพอเราได้แฉกแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแฉกแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะเอาไปแช่น้ำโอเคแล้วเขาก็จะบานออกมาเหรอใช่ค่ะคล้ายๆดอกบัวแช่น้ำก่อนนะใช่แค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ปักธูปแค่นั้นแล้วพอเขาบานมันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นกลีบดอกบัวออกมาใช่ใช่แล้วก็ปักเทียนธูปได้เลยค่ะแล้วส่วนอันนี้ผักกาดเราก็จะตัดตรงหัวข้างล่างไปก่อนเป็นฐานใช่อ่ะทำฐานมันฐานเอาฐานมันประมาณเท่านี้ไหมได้อ่ะโอเคหั่นเลยหั่นเลยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะหั่นพวกนี้หั่นแครอทหั่นตรงใบมันตรงกลางๆมันฮึอันนี้คือฐานก่อนเราจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะต้นกล้วยนี่ง่ายได้เลยอันนี้เป็นฐานกระทงของเรานะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ยังไงต่อเราก็ประมาณอย่างนี้เลยโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นฐานกระทงของเราแล้วก็ส่วนแครอทนะคะก็จะเป็นกลีบดอกบัวหรือว่าดอกไม้นะคะที่เราจะเอามาตกแต่งหรือว่านี่ทำเหมือนเท่ากันไหมไม่ต้องหรอกกระทงเราเอียงป่ะอันนี้มันอยู่ที่ฐานแม่ไม่ได้อยู่ที่หนูตัดแล้วแหละดูดิเอียงได้เฮ้ยนิดนึงน่ะยังไงตั้งแบบนี้ก็ต้องอยู่ยกเอียงนิดนึงเดี๋ยวเราต้องตัดอันนี้ด้วยนะนี่เราก็จะตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นกลีบแต่ว่าให้มันใหญ่กว่าแครอทใช่ป่ะใช่ก็ตรงกลีบแครอทก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกลีบดอกไม้อีกอย่างนะคะวิธีการทำอย่างก็คือใช้กรรไกรธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใช้แบบว่าที่เป็นลวดลายอีกอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเคลียร์กันก่อนลองตัดดูก่อนนี่หนูจะเป็นคนตัดแครอทนี่ฟิล์มก็จะเอาแครอทมาทาบนะคะเพราะแครอทอ่ะมันจะเป็นอันที่อยู่ด้านในด้านนอกก็ต้องใหญ่กว่าเดี๋ยวแม่ตัดให้ก่อนอุ้ยได้อยู่นะแม่ได้ป่ะนี่ใช่ประมาณนี้ใช่แล้วเราก็จะเอามาแปะไว้แบบนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็ทำเป็นชั้นใช่เดี๋ยวให้น้องฟิวทำแครอทไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟิวทำผักกาดเดี๋ยวน้องฟิวตัดอันนี้แล้วให้พี่ฟิวตอกแล้วเดี๋ยวแม่หั่นแครอทให้บางๆนี่หนูทำงี้อ่ะให้ฟิวทำอันนี้เดี๋ยวพี่ทำอะไรก่อนโอเคเนี่ยทำงี้โอเคค่ะอันนี้อ่ะหนูลองทำอ๋อเป็นไอ้นี่ใช่ไหมแครอทนะคะก็คือตัดเหมือนกันนะทุกคนนี่นะคะทุกคนเวลาตัดใช่ปะตามร่องแล้วก็ทำให้มันแบบว่าตามล็อกกันทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่มีตรรกายแบบนี้ก็ตรรกายธรรมดาก็ได้เนาะนี่นะคะทุกคนตัดแล้วจะเป็นแบบนี้ขออีกอันนึงนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการทำสำหรับตัวกลีบนะคะก็จะเป็นทั้งแครอทแล้วก็ผักกาดตัดแล้วเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้2ชั้นมันอาจจะไม่เท่ากันนะพี่ฟิล์มมันมีอันเล็กอันใหญ่แล้วฟิล์มกับแม่แล้วก็น้องฟิวจะช่วยกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันว่าจะสวยขนาดไหนหรือว่าไม่สวย ไม่ต้องสวย สิคนสวยนั่งทำกัน3คนกระทงต้องสวยที่พูดขนาดนี้เพราะว่าอยากให้แม่เพิ่มค่าขนมอยากเลยหนูว่าพี่มีประกอบดีกว่าอยู่หนูตัดให้ได้เพราะว่าเราสามารถ
ารถประกอบได้แล้วมาแล้วก็วิธีการประกอบของเรานะคะทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นฐานที่ฟิล์มตัดไว้ตอนแรกแล้วก็ส่วนกีบอันนี้เราก็จะจับไว้เป็นคู่นะคะเป็นคู่แบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปักลงไปขอมุดหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวตอนฟิล์มปักลงไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนึงแล้วขอแบบว่าเรียงก่อนแล้วก็ผักเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ไม่มันใหญ่มากเลยฟิล์มมันไม่บอกบางเพราะว่ามันเป็นผักกาดมันก็จะหนานะคะนี่เราก็จะทำออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมก็คือทำแบบนี้ไปเรื่อยให้มันว่าออกมาเป็นทรงดอกไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำชั้นที่สองใช่ไหมตัวว่ามันทำยากจริงแล้วก็หมุนเนี่ยควรหาอันยาวๆเท่าตะปู ไม่เพราะว่ามันลึกไงมันหนาเห็นปะนี่ได้แล้วอันที่สองแค่นี้พอไหมหน้าก็ตายแล้วก็ใส่หมุน เราดูมันง่ายเอาใหม่เราจะทำไปเรื่อยแล้วก็ฐานในนี้ฟิล์มว่าน่าจะใช้ประมาณ5อันนะคะตอนนี้ได้3แล้วนี่ฐานมาแล้วเป็นดอกไม้นะคะสวยมากค่ะได้อยู่นะได้อยู่แล้วก็ชั้นต่อไปก็จะเป็นแครอทเพียวๆใช่ค่ะได้ไหมมันก็ได้อยู่นะโอ้มาเป็นแผ่นเลยได้ไหมพี่ฟิล์มได้เดี๋ยวให้ดูชั้นบนนะทุกคนว่าลงยังไงอันนี้เราทำกี่ชั้นคะมันกว่าจะเต็มฐานใช่อันนี้ก็จะมาในคอนเซปต์แบบฮาโลวีนนิดนึงเพราะว่ามีสีส้มนี่นะคะชั้นที่สองก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะขั้นกลางระหว่างรองด้านล่างนะคะพี่ฟิล์มวันฮาโลวีนกับวันลอยกระทงคือวันเดียวกันใช่แล้วก็เลยมาคอนเซปต์นี้นะคะคือตอนแรกเราน่าจะเอาผักไอ้นี่ผักกระหล่ำปีว่าที่เราสีม่วงอ๋อกับสีส้มใช่ก็จะเป็นสีฮาโลวีนเลยนะวันนี้เราก็มาถ่ายกันเองก็อาจจะดูวุ่นวายแล้วก็งงๆนะคะค่ะเพราะว่าพ่อไม่สบายใช่ฟิล์มกลับบ้านมาตกใจมากทำไมพ่อนอนอยู่ตรงนี้นี่นี่แล้วนี่โอ้โหสวยไปแค่หลอดนี่และนี่นะคะก็จะเป็นกระทงผักกาดค่ะกับแครอทใช่แล้วนี่นะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นทรงดอกไม้นะคะก็รู้สึกว่าทำง่ายมากเลยนะแต่ว่าอาจจะยากตรงตกแต่งให้เขาขึ้นมาเป็นชั้นนิดนึงมาเดี๋ยวเราจะมาปักธูปเทียนกันนะคะเป็นบังว้าวสวยเลยค่ะอุ๊ยน่ารักมากนี่เรียบร้อยเพิ่งจะบางๆแบบนี้ใช่บานก็คือมันอาจจะแบบว่าบานๆออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราทำมาเป็นดอกไม้แล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นแครอทตกแต่งนะคะให้มันดูสูงขึ้นค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ทำง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกะหล่ำปีกันโอ้ฝีมือหนูเองพี่หันเดี๋ยวเอาในหลองนี่กระทงบานแล้วอ๋อบานแล้วจะเป็นแบบนี้หรอใช่ค่ะทรงเขาเหมือนซาลาเปาซาลาเปาบานนี่ไงแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าใครอยากตกแต่งก็คือสามารถเอาอะไรนะดอกไม้มาใส่ก็ได้หรือว่าจะเป็นดอกรักมาปักหรือว่าจะเป็นอะไรนะบอนไม่รู้โรยก็ได้นะคะสีม่วงตกแต่งอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นการทำกระทงแบบว่าเพื่อสุขภาพนะคะง่ายมากใช่แล้วเขาเนาะเขานี่นะคะเสร็จสิ้นนิ่งรอเธอคนเดียวลีลาต้องปักให้สวยๆเลยมันจะไม่สวยแบบนั้นนะอันไหนที่มันหักเราก็ดึงออกได้นะคะยังไงข้างในก็ยังบานอยู่อ่ะค่ะสวยมากเลยค่ะง่ายต่างหากแต่นั่นแน่ๆอ่ะเยิบหน่อยวางคู่กันนี่นะคะอันไหนสวยกว่ากันคะไม่น่าถามเลยก็ต้องอันนี้สิ นี่นะคะก็เป็นการทำกระทงของฟิล์มฟิลแม่นะคะในปีนี้ก็คือปี2020ใช่แล้วค่ะก็กระทงที่เรามาทำนะคะก็จะเป็นผักนะก็จะเป็นกระทงกะหล่ำปีแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยแครอทนะคะก็คือ2อันนี้แล้วก็ปีนี้เราก็จะไปลอยกระทงกันด้วยนะคะก็รอชมคลิปกันด้วยใช่ค่ะแล้วส่วนเพื่อนๆล่ะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ไปลอยกระทงที่ไหนกันก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย